Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสงครามไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดเด็กๆควรรู้ดูแบบผิวเผินแล้วนะคะประเทศไทยเราอยู่ห่างจากพื้นที่สงครามค่อนข้างมากค่ะและดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้มากสักเท่าไหร่เรายังใช้ชีวิตปกติและไม่ต้องนึกถึงเรื่องนี้มากนักแต่จริงๆแล้วสงครามเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศที่ถูกโจมตีนะคะแต่เด็กๆจะเข้าใจสงครามที่อยู่ในยุคของเราเนี่ยว่าไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสือแล้วเราจะสอนลูกให้รู้ถึงผลกระทบของสงครามได้อย่างไรบ้างมาฟังคลิปนี้กันค่ะผลกระทบที่เกิดจากสงครามที่เด็กๆควรรู้นะคะเรื่องที่1ความอดอยากยากจนค่ะผลต่อเนื่องจากการขนส่งสินค้าและภาวะการตกงานที่เพิ่มขึ้นจากสงครามทำให้เกิดความยากจนขึ้นโดยเฉพาะในชนชั้นแรงงานที่หากวันหนึ่งเขาขาดรายได้เขาก็จะไม่สามารถซื้ออาหารกินได้ทำให้ผู้คนอดอยากมากขึ้นจากภาวะสงครามอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะค่ะเรื่องที่2ค่ะภาวะค่าเงินราคาน้ำมันและตลาดหุ้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักลงทุนนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะคงจะเข้าใจได้ดีเลยล่ะค่ะทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเงินตลาดหุ้นที่ผันผวนหรือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเรื่องที่3ค่ะความเศร้าโศกและวิตกกังวลไปทั่วโลกเพราะเราเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้เราเนี่ยได้รับรู้เหตุการณ์สะเทือนใจวันละหลายครั้งบางคนสูญเสียทั้งครอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยงบ้านเรือนที่เคยอยู่อาศัยอย่างมีความสุขสูญเสียอาชีพการงานหลายครอบครัวต้องเดินเท้ากว่า10กิโลเมตรเพื่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือลี้ภัยไปยังที่ปลอดภัยเรื่องเศร้าเหล่านี้นะคะครอบคลุมจิตใจของคนทั่วโลกเลยล่ะค่ะต่อมาเรื่องที่4ค่ะเรื่องของอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นและขาดตลาดค่ะประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกตินะคะการขนส่งสินค้าก็ทำได้ยากหรืออาจจะไม่สามารถขนส่งได้เลยทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าธุรกิจและผู้คนก็ไม่สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้หลายๆคนที่พอจะมีทุนทรัพย์พอรู้เรื่องนี้ก็จะทำการกักตุนสินค้าเพื่อเอาไว้ขายในเวลาต่อมาหรือกักตุนสำหรับครอบครัวของตนเองยิ่งทำให้สินค้าขาดตลาดมากขึ้นค่ะเรื่องสุดท้ายในวันนี้ค่ะเรื่องการคมนาคมขนส่งหยุดชะงักทันทีที่สงครามเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าชายแดนในประเทศข้างเคียงปิดตัวหรือว่าเข้มงวดมากขึ้นเที่ยวบินหลายเที่ยวบินได้ถูกยกเลิกด้วยเหตุผลของความปลอดภัยเส้นทางการขนส่งสินค้าขาดตอนการเดินทางของประเทศอื่นๆก็ได้รับผลกระทบตามมาเป็นวงกว้างเลยล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงผลกระทบทางอ้อมที่เราหยิบยกขึ้นมาให้เด็กๆ เห็นว่านี่เป็นเรื่องของทุกคนเราไม่ควรเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์และไม่ควรสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงในทุกๆรูปแบบค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบนะคะขอให้ผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก